้นะคะสีสันโซเชียลนะจ๊ะเป็นเรื่องราวน่ารักน่ารักก็จะมีความน่ารักในวัยเรียนนะเวลามีอยู่ช่วงบางช่วงคุณครูก็จะไปเยี่ยมนักเรียนตามบ้านไปดูความเป็นอยู่ไปเยี่ยมผู้ปกครองอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็จะมีปัญหาทุกครั้งเลยไม่ว่าจะเป็นคนส่งจดหมายสมัยก่อนหรือว่าคุณครูไปเยี่ยมนักเรียนเจ้าหมาจอมแสบทำไมอ่ะเคยได้ยินคำนี้ไหมเข้ามาเลยมันไม่กัดหรอกโอ้ยได้ยินบ่อยหมามันเชื่องรอยเขี้ยวยังอยู่ที่แขนดูเลยเนี่ย เด็กๆกับคุณผู้ชมพูดโดนหมากัด 3-4 รอบจากคำนี้เข้ามาเลยไอ้ตัวนี้ไม่เคยกัดใครแต่พอเราเข้าไปมันกัดเราคุณครูท่านนี้ก็เกือบเหมือนกันค่ะเจอหมาเหมือนกันนะคะที่บ้านนักเรียนนะคะก็ตอนไปก็อยากจะถ่ายคลิปเอาไว้ชิวๆแหมไปเยี่ยมนักเรียนนะเนาะนักเรียนเป็นยังไงบ้างแต่ว่าถ่ายไปถ่ายมาเกือบโดนหมาสวบเข้าไปไปดูคลิปกันก่อนค่ะชื่อปากช่องค่ะที่การยิ้มมาเด็กน้อยดูบรรยากาศดูอากาศเย็นมากไม่ร้อนเลยอ่ะคือแดดไม่แสบเลยสวัสดีค่ะหมากัดไหมคะไม่กัดค่ะนี่ค่ะเจ้าของนี่ค่ะเจ้าของนี่แหละชีวิตกูนั่นอะไรอะชมพู่ทำไมตอนแรกคุณครูดูชิวอะหมากัดไหมคะไม่กัดค่ะแต่มันเป็นแม่ลูกอ่อนพอครูดีเพราะแม่ลูกอ่อนเลยแบบเอ้ยระวังตัวหน่อยกำลังจะถอยหันหลังเท่านั้นแหละเล่นทีเผลอสิดีเกือบไปแล้วจริงๆเลยเชียวนะคะน้องห่วงลูกอะเออใช่ผู้ใช้ Facebook นะคะชื่อช่างแต่งหน้าขนมตาลค่ะโพสต์คลิปอันนี้ไว้นะคะกำลังไปเยี่ยมบ้านนักเรียนตอนหลังเลิกเรียนนี่แหละกำลังสับเวรวันนี้ไปบ้านเด็กคนนี้วันนี้ไปบ้านเด็กคนนี้มาเจอบ้านเด็กคนนี้เข้าตอนเดินตอนแรกอากาศดีมากไม่แสบผิวเลยค่ะบรรยากาศลมเย็นมากเลยค่ะทุกคนตอนแรกนึกว่าดูพวกหนังดิสนีย์เออเหมือนอยู่ในช่วงลาเวนเดอร์เหมือนเจ้าหญิงมาเดินเล่นในป่า Ladies Girl Ladies Girl กำลังชิลเลยพอเข้าไปมีหมาตัวนึงใจดีสู้เสือนะตอนแรกเป็นไงคะมาเยี่ยมนักเรียนค่ะหมากัดไหมคะอย่างที่เห็นในภาพเลยค่ะเกือบแล้วเจ้าของบ้านบอกเป็นหมาลูกอ่อนได้ยินดังนั้นก็เลยหันหลังก็เกือบโดนสวบเข้าไปจริงๆนะจ๊ะเป็นไวรัลเลยนะคุณผู้ชมขามีคนแชร์มากกว่า 15,000 ครั้งค่ะแล้วมีคนเข้ามาคอมเมนต์เยอะเลยเช่นบอกว่าที่มาของคำว่าไม่กัดไม่กัดเข้ามาเลยเออนี่ไงคุณครูผู้สู้ชีวิตบ้างล่ะเขาบอกครูวิ่งแทบไม่ทันแล้วก็บอกครูอย่าไปสวบน้องหมานะคะครับสวบแปลว่าอะไรอ่ะภาษาอีสานเหรอขย้ำเหรอก็คือกัดกัดเหรออ๋อสวบคือกัดเคยเจอจริงๆคำนี้เข้ามาเลยไม่กัดลูกมันไม่เคยกัดใครแต่มันเห่าหนักมากอ่ะหนูก็ใจดีสู้เสือมันไม่เคยกัดใครแง่มครั้งแรกฝังใจจำนะกลับมาให้แม่ดูก็เกรงในเป็นรูเขี้ยวอ่ะพี่ครั้งที่สองมันกำลังกินข้าวอยู่ตัวนี้กัดไหมคะไม่กัดหนูเลยไปรูปหลังมันมันกำลังกินข้าวอยู่โอ้ไม่ได้เลยนะมันก็เลยหันหลังกลับมานี่รอยเขี้ยวไม่ได้เลยแล้วตาต่อตามาประสานมันกัดเสร็จมันอยู่งี้แล้วมันก็ปล่อยไปกินข้าวต่อแล้วหนูก็พี่คะหมาพี่กัดหนูสุนัขกินข้าวนี่ห้ามเข้าไปยุ่งเลยนะมันหันหลังอยู่หนูไม่เห็นต่อให้มันหันหน้าด้วยแล้วมันนอนบางตัวมันหวงมากโอ้ไม่ได้เลยโอ้ไม่ได้เลยเอาน้ำสาดหน่อยเราไม่ชอบใครขู่ซะด้วยไม่ชอบซะด้วยขู่มั้งขู่กลับเอาคุณผู้ชมฮะผมพาไปดูคลิปนี้นะฮะคือหลายคนก็สงสัยว่าเอ๊คุณครูที่โรงเรียนเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นช่างทำผมที่เป็นครูได้นิดหน่อยหรือเปล่าฮะก็จริงๆต้องเป็นครูที่ทำผมได้นิดหน่อยหรือเปล่าเออเออสลับสิอุ้ยก็คุณครูเก่งมากอ่ะหรอทำทรงผมให้น้องฮะเวลากลับบ้านโอ้โหดูภาพเลยดีกว่าไม่รู้กี่ทรงต่อกี่ทรงนี่ครับครูทำหรอโอ้ยถักเปียสวยอ่ะนี่คุณผู้ชมฮะมีทรงอะไรบ้างอ่ะมีทรงไปงานเต้นรำมีทรงอมวยทรงแกะยากไอ้ทรงนี้อย่าทำดีกว่าทรงแกะยากเนี่ยนะฮะมีทรงบังเพื่อนนะมีทรงไส้กรอกเออชื่อทั้งหมดนี้เป็นชื่อที่แบบว่าเป็นทางการเหรอไม่ใช่ฮะคุณแม่น้องตั้งให้เอาดูตามลักษณะละมั้งหรือว่าผมชอบที่สุดคือทรงแกะยากแกะยากเพราะดูออกเลยว่าแกะยากต้องตัดเท่านั้นอะเอากระไกตัดหนังยางเท่านั้นอย่าแกะเลยแม่คงแกะนานอะนะเออน้องชื่อว่าน้องนิลินค่ะนะเนี่ยแหละฮะก็มาโพสต์ลงนะฮะไม่รู้คุณแม่หรือคุณครูเนี่ยแหละนะเอามาลงใน TikTok คนเข้าไปดูกันใหญ่เลยบอกโอ้น่ารักจังเลยอ่ะอย่างเงี้ยห้องข้างๆอ่ะเขาไม่ทำแข่งบ้างหรอคุณครูทำหรอไม่ใช่คุณแม่ทำคุณครูคุณครูเห็นเด็กน้อยผมเยอะอยากฝึกมือเนี่ยหรอแล้วทำเก่งนะ
เนาะเปียเนี่ยบางคนอาจจะมองว่าเป็นงานง่ายแต่ไม่ใช่งานง่ายนะถักไม่สวยหลายคนก็เบี้ยวฟูบ้างเบี้ยวบ้างเก็บไม่ละเอียดบ้างอ่ะชอบทรงนี้อ่ะเนาะสุดยอดนะเหมือนบินได้อ่ะน่ารักโอ้ยเอาไว้ลูกสาวอ่ะเนาะแต่เนี่ยพอมันเป็นกระแสในโซเชียลเนี่ยผมว่าครูจะไม่ได้มีเวลาพักผ่อนละต้องลูกศิษย์ลูกหามาให้ทำละเดี๋ยวห้องอื่นน่ะต้องตามละคนไหนอ่ะคนไหนอ่ะทำให้หน่อยต้องไม่ยอมกันอ่ะหนูเคยเห็นนะที่ผู้ปกครองทำผมรูปเป็นรูปดาวอ่ะแล้วไปโรงเรียนอ่ะลูกก็ไม่บ่นเนาะมันเจ็บนะบ่นได้เหรอแม่โอ๊ยแม่โอ๊ยอยู่เฉยๆนะไม่หรอกอ้าว20อ่ะโอเคค่ะแม่เออน่ารักดีอ่ะต่อไปเรื่องของผมเหมือนกันนะคะมีปัญหาแบบนี้ไหมคือเวลาไปตัดผมแล้วบอกอยากได้ทรงเนี้ยแล้วมักจะไม่ค่อยตรง reference ที่เราบอกช่างไปก็เอารูปให้เขาดูสิอ้าวบางคนเอารูปให้ดูก็ไม่ตรงเอาเหรอมีวิธีแก้อันนี้ตรงปกตรงเลฟแน่นอนไปดูภาพกันก่อนค่ะนี่เอาแบบนี้ตามนี้นะชมพู่เอาเวลา10วินาทีของพี่คืนมา พี่ตั้งใจมองเลยนะเอาเวลาของพี่คืนมาหนูก็ไม่คิดว่าจะขนาดนี้ต้องหูยังใช่อ่ะใช่ยันต้องหูอ่ะแล้วเถียงไม่ได้ด้วยเออเหมือนจริงอ่ะเป๊ะจริงจริงเป๊ะเป๊ะอู้เป็นไวรัลจากต่างประเทศคุณผู้ชมค่ะ อันนี้นะคนต่างประเทศกดใจถึง 1.1 ล้านใจอ่ะโอ้โหยอดวิว21ล้านวิวใครที่อยากรู้ว่าหน้าตาเราถ้าตัดผมทรงนี้แล้วรอดไหมลองเอาไปทำดูก่อนบางทีเราไม่รู้ว่าตัดมันจะรอดไม่รอดบางทีหนูเคยอยากตัดหน้าม้ามันไม่ได้รอพอตัดไปเอ้าไม่รอดผมสั้นเต๋ออยู่หลายเดือนก็แปะอย่างนี้ไปแล้วไปเดินเออแต่สวยอยู่นะเดินตามห้างอะไรอย่างเงี้ยหรอลองให้คนดูว่าใช่ไหมใช่ไหมที่ทำออกมาเนี่ยใช่ไหมกล้าไว้ก่อนไม่กล้า ใครจะกล้าแสดงว่าเขาต้องมีรูปปิ้นเหมือนกัน2อันอะตั้งใจถ่ายเป็นไวรัลเนาะแล้วคงเดี๋ยวคงตัดจริงแหละเอาแต่ได้ผลนะคนก็ดูเยอะนี่เนาะใช่เออสวยเพราะเป็นผมสีทองก็เก๋ดีนะครับเป็นอีกแบบนึงอ่ะผลไม้ช่วงนี้นึกถึงอะไรอะทุเรียนสิคุณทุเรียนทุเรียนราคาก็ไม่ธรรมดานะแพงคุณแม่ท่านหนึ่งฮะซื้อทุเรียนมา800บาทซื้อเสร็จแล้วก็หันไปหยิบขนมเนี่ยเอาไปแกะให้น้องหมาที่บ้านค่ะเออระหว่างที่หยิบไปหยิบมาหันกลับมาที่ทุเรียนที่ซื้อเฮ้ยทุเรียนหายไปไหนเอ้ามีขโมยหรือว่าลูกจะกินอ้าวเอ๊ะแต่มองแล้วลูกไม่ได้กินนี่ลูกยังไม่มาอ้าวหายได้ไงอ่ะหรือเจ้าที่เอาไปอย่าบอกนะเป็นอย่างที่คิดฮะชมภาพครับภาพปากคุณอย่าใช่อ่ะนี่มันไม่ไหวแล้วต้องให้มันเฮ้ยเอาเม็ดออกให้มันก่อนนี่เอาก่อนไปทุเรียนหายหมดเลยโอ้ยล้นใส่อีกหมดเลย 5-600 ส้มบอกแม่ซื้อมาทำไมก็ไม่รู้ตุ๊กตาซื้อทุเรียนให้ช่อดีกว่าต้องใส่ถึงตอนเนี้ยเรียนอยู่นี่ต้มเลยเอาไปกินเนี่ยคุณผู้ชมฮะกัดแน่นเลยเห็นป่ะต้องบอกว่าเปิดปากนี่ฮะอยู่ในปากน้องเออน้องชื่อว่าน้องแกงส้มแม่ผมชอบเด็ดจังหวะดูสิเนี่ยคาบแน่นเลยยังงับแน่นอยู่เลยอ่ะมันคงอร่อยไงอร่อยอ่ะชอบอ่ะคงเคยกินแล้วล่ะนะฮะดูสิ800หายหมดหมดแล้วเหลืออยู่200แล้วคนคนรักทุเรียนอ่ะคือแบบคลั่งอยู่นะนะความอยากกินนะเวลาคนอยากกินทุเรียนอ่ะมันโหยหิวอ่ะไหนคนดูไปเท่าไหร่ 200,000 วิวโอ้โหไอตอนนี้น่าจะเพิ่มขึ้นแล้วล่ะค่ะเออคนไปแซวนะบอกว่าหนูอุตส่าห์แอบแล้วนะแม่ไม่แม่เห็นนะก็งับขนาดเนี้ยเอองับแน่นเลยเห็นอยู่เออสุดยอดจริงๆเออบางคนบอกว่านี่นุดเราไม่สนหรอกว่าราคาเท่าไหร่เรารู้แต่ว่าซื้อมาแล้วเราต้องกินได้แต่ทุเรียนเนี่ยเป็นผลไม้อย่างเดียวที่จับคนขโมยง่ายนะบอกกลิ่นไงบางทีหาไม่เจอไม่มีใครยอมรับสักทีพอขึ้นรถเท่านั้นแหละมีใครเผลอเลยไหมทุกคนอ่ะพ่อกินไปเท่าไหร่เนี่ยจับได้เลยจะกินเลยนะคะอ่ะสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมฝากก่อนนิดนึงผมไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วสุนัขกินได้ป่ะนะได้เช็คดูก่อนนะเช็คดูก่อนนะแต่ว่าถ้ามีค่าตับค่าไตที่ไม่ดีหรือเป็นสุนัขที่สุขภาพไม่ค่อยดีแล้วก็อย่าเลี่ยงๆดีกว่าถ้าจะสมมติกินได้ก็ให้กินแต่พองามนะอย่าถึงขั้นแบบโอ้โหกินจนอิ่มอันตรายอยู่ดีแหละเนาะมันเป็นแก๊สด้วยอ่ะเรื่องสุดท้ายคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะเขาบอกว่ามีที่มาคำนี้สัตว์เลี้ยงมักจะเหมือนเจ้าของอ่ะเราเคยเห็นบ่อยนะมันจะคล้ายๆอันนี้ก็เหมือนเป๊ะเลยไปดูกันค่ะดูท่านั่งเออเป๊ะ
นั่งเหมือนกันเลยเห็นไหมท่าเดียวกันเลยเจ้าอ่างเปาค่ะนี่ผู้ใช้ติ๊กต็อกก็โพสเอาไว้นะคะเนี่ยขึ้นมานั่งเหมือนเจ้าของแล้วเจ้าของนั่งไงก็นั่งอย่างนั้นดูดิเหมือนน่ะโอ้คนดู 2.1 ล้านวิวแล้วค่ะมีคนมาคอมเมนต์เพียบเลยเรียนแบบกันเป๊ะทำไมเหมือนกันขนาดนี้ทั้งทรงผมทั้งกางเกงคล้ายๆเลยโอ้ยน่ารักดีเอามาฝากกันนะคะวันนี้ครับเดี๋ยวเจอกันวันจันทร์เลยเนาะใช่ค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดินทางปลอดภัยนะคุณผู้ชมสวัสดี